สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นพระองค์ใหญ่อีกแล้วครับเป็นพระพิมพ์จัมโบ้นะครับองค์ใหญ่มากฮะนะครับหายากด้วยฝังตะกรุด3ดอกนะครับฝังตะกรุด3ดอกครับก็ถ้าอย่างนี้ก็ตีตรงทางโซนวัดระฆังหลวงปู่นาคนะครับโซนวัดระฆังหลวงปู่นาคนะครับฝังตะกรุด3ดอกฮะหลวงปู่นาคท่านใช้มวลสารเก่าของวัดระฆังนะครับเอามาสร้างใหม่นะครับท่านใช้มวลสารเก่านะครับของสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีครับนะฮะคือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนในการถ้าพระเป็นมีการชำรุดนะครับพระหักผ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ความเชื่อก็จะไม่เก็บไว้ที่บ้านนะครับก็จะไว้ที่วัดนะครับหลวงพ่อท่านก็จะเก็บรวบรวมไว้นะครับจนได้เยอะๆนะครับก็เอามาบดนะครับมาบดเป็นผงนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นพระขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพิมพ์ต่างๆนะครับหลวงปู่นาคมีการสร้างพระอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับก็ครั้งแรกก็ช่วงสงครามนะครับ2484 2485นะ2485นะครับอีกช่วงนึงก็2495นะครับก็อายุการสร้างก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับฉะนั้นบางทีก็อาจจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับบางทีการแยกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับสมเด็จพิมพ์จัมโบ้เนี่ยนะครับหลวงปู่นาคเนี่ยนะครับวัดระฆังเนี่ยผมถือว่าเป็นพระที่หายากดีนะครับทำไมถึงหายากครับท่านอย่าลืมนะการสร้างสมเด็จองค์นึงเนี่ยนะครับดูความหนาของพระครับนะครับองค์นี้เราจะสร้างพระถ้าเป็นพระก็น่าจะ1 2 3 4นะครับถ้าเป็นทั่วๆไปก็น่าจะได้สัก8องค์ไม่ต่ำนะครับแต่เขามาสร้างเป็นองค์เดียวนะครับบางทีก็ผมว่าพิมพ์พิเศษพวกนี้หายากเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับจัมโบ้พิมพ์ไกเซอร์อะไรพวกนี้พวกพิมพ์พิเศษอะไรพวกนี้นะครับเป็นพระหายากองค์ใหญ่มากนะครับองค์นี้องค์ใหญ่มากนะครับผมได้มาผมก็ชอบนะครับพระใหญ่ๆเงี้ยนะครับถ้าเจอผมก็เช่าเรื่อยแหละนะครับถ้าโซนเนื้อหาถูกใจอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นพระสมเด็จพิมพ์จัมโบ้หลวงปู่นาคไม่ชมนะครับแต่ว่าปีไหนแล้วก็ต้องตีลง2485นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ